รัฐมนตรีด้านความมั่นคงนั้นก็ได้มีการพูดกันด้วยนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะมีการประชุมครม.นัดพิเศษเริ่มต้น 10:30 น.ก็เป็นการประชุมการหารือสถานการณ์ต่างๆซึ่งก็จะเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็หารือกันนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เกี่ยวกันเลยกับการประกาศใช้อัยการศึกเพราะว่าตอนนี้มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าเอเรียกประชุมแบบนี้เนี่ยสงสัยจะต้องมีการประกาศใช้อย่างแน่นอนนะใช่ค่ะสงสัยคือถามกันแต่ว่าท่านก็ยืนยันนะคะอย่างท่านรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงคุณสุเทพเทือกสุวรรณก็บอกว่านายกเรียกประชุมครม.นัดพิเศษเพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่จะต้องหารือกันนะคะแต่ว่าก็ไม่ยอมบอกแหละว่าเป็นการประชุมเพื่อประกาศกฎอัยการศึกควบคุมการชุมนุมของกลุ่มนปช.ไหมเพียงแต่บอกว่าในสัปดาห์หน้าวันหยุดมันมีหลายวันลองไปฟังเสียงท่านรองสุเทพก่อนค่ะทางผู้บริหารให้เข้าแล้วใช่ไหมคะให้เข้าไปที่โรงพยาบาลแล้วใช่ไหมผมไม่เข้าไปข้างในผมอยู่ข้างนอกสำหรับภายนอกพรุ่งนี้ที่ประชุมครม.นัดพิเศษมีวาระอะไรพิเศษหรือเปล่าคะหรือเป็นเพราะว่าวันอังคารติดต้องงานวันฉัตรมงคลก็คงมีเรื่องต้องหาแต่มีประชุมใช่ไหมคะมีประชุมประมาณบ่ายสองที่ราบ11หรือเปล่าคะท่านรองค่ะบ่าย2หรือ10โมงครึ่งครับรองค่ะไปที่ราบ11หรือเปล่าคะราบ11บ่าย2นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะนายสุเทพเองก็ยืนยันแล้วค่ะว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลจุฬานั้นรัฐบาลได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ภายนอกอย่างเต็มที่เลยนะคะว่ากันว่าถ้าเกิดใช้กำลังหลายกองร้อยก็คงจะต้องใช้กันนะคะก็เพื่อที่จะดูแลความเรียบร้อยนั่นเองแต่ว่าวันนี้